สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิรติติยาพันธ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเวลาว่างๆดิฉันจะชอบร้องเพลงและเล่นดนตรีกับเพื่อนค่ะความรู้สึกที่มีต่อวิชาฟิสิกส์เหรอคะครั้งแรกที่ได้เรียนวิชาฟิสิกส์ทุกคนคงจะคิดว่าฟิสิกส์ยากเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแค่คุณลองเปิดใจแล้วพยายามทำความเข้าใจคุณก็จะชอบฟิสิกส์อย่างที่ดิฉันชอบค่ะทำไมถึงเลือกเรียนสาขาฟิสิกส์ล่ะคะเพราะว่าในปัจจุบันสาขาฟิสิกส์เป็นสาขาที่ขาดแคลนและฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆสาขาด้วยค่ะดิฉันจึงอยากศึกษาฟิสิกส์ให้เข้าใจให้รู้ลึกและรู้จริงเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปค่ะเหตุผลที่เลือกเรียนม.อุบลนะคะเพราะว่าม.อุบลมีบรรยากาศที่น่าเรียนอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองและมีเพื่อนๆและรุ่นพี่คอยให้ความช่วยเหลือและยังมีอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์ทั้งในและต่างประเทศอาจารย์บางท่านก็ยังเป็นศิษย์เก่าของที่ม.อุบลด้วยค่ะที่ห้องแล็บก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ทำการทดลองที่ทันสมัยครบครันและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและที่สำคัญดิฉันเป็นคนอุบลราชธานีค่ะจึงสะดวกต่อการเดินทางมาเรียนในอนาคตอยากจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสายการสอนค่ะเพราะว่าดิฉันฝันอยากเป็นคุณครูวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ตั้งใจศึกษามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ